แมมทําเเป็นข้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ดีดึกใบนะครับวันนี้เปิดโตปิดหน้าปิดตามาเลยนะครับหลายคนคงไม่คุ้นกับสานที่นี้เรามีสตูดิโอแล้วนะครับผมปิดหน้าปิดตานี่เพราะว่าไฟมันจ้าเหลือเกินไม่ใช่ว่าจะอวดนาฬิกานะครับแล้วนาฬิกาไม่ได้ยืมเพื่อนมาด้วย <c oughs> เราเล่นนะครับแม่ใส่แว่นอ่ะถอดแว่นหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับวันนี้มาในคลิปแนวใหม่นะครับก็ถือว่า ลองดูเปิดประสบการณ์นะครับหลายคนจะทราบกันดีว่า YouTube c h anel n ดีบิ๊กไบเนี่ยรีวิวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มาแสมแสมบ้างแล้วก็มี v l o ็อหรือ Walk เข้ามา2 EP เลยนะครับก็หาเรื่องทำไปเรื่อยแหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็เยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับห้าแสกว่าซับสไครป์ผมก็อารมณ์อยากจะหาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละคลิปนี้อาจจะไม่ได้พามาชมมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวเกี่ยวกันแหละ คือจริงๆอ่ะผมมีความคิดว่าอยากจะทาคลิปแนวนี้มานานแล้วนะนอกนอจากะคำว่ารีวิวมอเตอร์ไซค์หรือพามาชมมอเตอร์ไซค์ side, อะไรก็ว่านไปเนี่ยอยากจะทําเรื่องของใช้ส่วนตัวหรือว่าบางทีเป็นอันบ็อกซิ่งนะครับเพราะส่วนตัวไอ้เราก็ต้องใช้ของแล้วก็ซื้อของนะก็เลยอยากจะทําเรื่องราวให้ทุกคนดูเหมือนกันแล้วก็หลังๆเนี่ยในคอมเมนต์เริ่มมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าเอ๊ะพี่รีวิวลองเท้าให้ดูหน่อยรีวิวไอ้นั่นให้ดูหน่อยรีวิวเสื้อให้ดูหน่อยผ่านแมวยังบอกรีวิวแมวให้ดูหน่อยหรือว่ารีววินนากากห้ดู่อย หลายคนเห็นผมปิดหน้าปิดตาอย่างที่บอกวันนี้ไม่ได้มาอวดนาฬิกานะครับ <laughs> เราจะมารีวิวนาฬิกาแล้วกันผมเพิ่งได้นาฬิกาเรือนนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับ G-Shock g s t e l e X Cordura นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายลุยหรือว่าสายมอเตอร์ไซค์มากผมเลยอยากทำเรื่องราวให้ดูนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับบางคนโอ้โหช่องดีบิ๊กไบ์เกี่ยวกับความเร็วสงสัยนาฬิกาเรือนนี้ต้องแรงแน่นอนสองสัยจะเร็วกว่าคนอื่น <laughs> นาฬิกาก็คือนาฬิกานะครับถามว่าในเรือนเนี้ย ทำไมมันถึงตอบโจทย์ผมใช้คําว่าตอบโจทย์ผมนะครับจริงๆเนี่ยอยากบอกว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะซื้อเรือนนี้เลยนะมันมีที่มาที่ไปมันเป็นความบังเอิญจริงๆที่ได้เรือนนี้มานะครับกึ่งๆสปอนเซอร์กึ่งๆนะครับมีคนสนับสนุนแต่มันก็ไม่เชิงสปอนเซอร์แหละเอาว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันวันนั้นอะเรื่องของเรื่องเลยคือผมไปเดินพารากอนครับคือก็ไปเดินทั่วไปแลหละไอเราเด็กฝั่งทนนะครับนานๆทีจะเข้ากรุงสักทีนึงแล้วก็เดินไปเลยแต่รู้อยู่แล้วแหละว่าพารากอนเนี่ย ณวันนี้จนถึงวันที่9สิงหานี้นะครับมีงานสยามพลกร Watch Expo นะครับซึ่งก็งานเกี่ยวกับนาฬิกาแหละมีการรวมหลายแบรนด์นะครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคอจีช็อ k อยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วสังเกตนี่อันนี้ก็จีช็อกนะครับอันนี้ก็จีช็อกแต่ตัวนี้ไม่ใช่จีช็อกนะครับแต่มันจะเป็นตัวนาฬิกาที่มี GPS Tacking นะครับที่สามารถจับก้าวเราได้ซึ่งนี่แหละวันนั้นผมกะจะไปเดินพลกรนะครับแล้วก็กะจะไปซื้อตัวมันเป็นตัวจับก้าว ของ g s ช o c k นะครับตอนที่ซื้อเรือนเนี้ยนะตอนนั้น G ีช o อ k ยังไม่มีสังเกตว่าผมนี่ใช้ g s ช o อ k มาตลอดนะครับคือส่วนตัวผม่อนัางชื่นชอบ G ี h ็อ k ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วลหะสมัยมอตอน้นมปลายโอ้โหใครใส่ g ีช็ ck ไปโรงเรียนนี่โคตรเท่เลยเอาว่าจะจีบสาวนี่ต้องซื้อ BabyG เพื่อไปจีบเขานะครับ <laughs> สายเปสายเปก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวผมชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับแล้ววันนั้นนะครับก็กะจะไปดูตัวจับก้าวได้ของ g s ช็ c k นี่แหละ ไอ้เราก็เดินดูไปเรื่อยนะครับก็ดูนั่นดูนี่ดูไปเรื่อยเลยนะครับแล้วบังเอิญแมะมาเจอนาฬิกาที่เขาเพิ่งเปิดตัวพอดีคือรุ่นนี้ <laughs> <laughs> พอเห็นแล้วถึงกับอยากได้เลยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ G ีช็ c คเรือนนี้ละสังเกกโอเค G s ช็ c k เรือนนี้น่าจะหน้าตาดูบืน็น้นะครับก็คือจะเป็นหน้าเรซินนะครับแล้วก็สายเป็นสายเรซินนะครับก็ดูทั่วไปมันก็อารมณ์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบแต่งตัวสบายๆหน่อยแต่เป็นการเป็นงานเนี่ยใส่ตัวนี้บางทีดูไม่เหมาะก็เลยต้องซื้อเรือนนี้อีกเรือนหน เป็นสายโลหะนะครับเอาไว้สําหรับใส่เวลาออกงานออกการนะครับก็ <laughs> อย่างที่บอกสายมันจะต่างกันเพราะว่านะตัวนี้เป็นเรซินส่วนตัวนี้จะเป็นโลหะไอ้เราก็เป็นคนชอบซื้อของนะครับแต่โอเคก็ไม่เชิงไม่ใช่ดูแลนะแต่ก็เราก็ใช้แบบสมบุกสมบันจริงๆหรือแม้กระทั่งบางทีเราไปคุกอยู่กับงานช่างนะครับเอาง่ายๆผมจะเป็นคนที่ต้องล้างมือตลอดเวลาทั้งวันนะครับเพราะพักๆเอามือดำไปพักๆจับเลอะน้ำมันเครื่องพักอย่างเงี้มือเนี่ยจะต้องคอยล้างอยู่ตลอดเวลาลเพราะมันมีเรื่องให้ดำได้ทั้งวันจริงๆหรือจะว่าแต่ว มันก็เลยเป็นที่มาว่าดูตัวนี้เออว่ะมันตอบโจทย์เลยนะถามว่าเพราะอะไรอย่างในรุ่นเนี้ยบางทีผมใส่ขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไรตัวเลซินเนี่ะมันแข็งทําให้บางทีเนี่ยเรารัดแบบแน่นไม่ได้นะครับมันจะเอาง่ายมันจะอ้วนกว่ามันไม่สามารถเลือนมันก็ใหญ่ละแต่เลือนใหญ่ไม่ซีเรียสแต่ด้านข้างเนี่ย บางทีมันบานออกมาเนี่ยอารมณ์เนี่ยหลายคนถ้าใส่จีช็อคจะรู้นะครับหลายคนงงเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์ยังไงอย่างในเสื้อเนี่ยสังเกตว่าเสื้อที่ผมใส่นะมันจะเป็นเสื้อที่แบบใส่แล้วแขนยาวมาถึงนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ถุงมือข้ออีกทีนึงพอตรงเนี้ยข้อมันใหญ่ทํา่ทให้เราใส่ไม่ถนัดหรือว่ามันลําบากอะว่าเสื้อมันต้องฟิตอะตัวข้อตัวรัดเลยเนี่ยมันต้องฟิตนะครับแล้วพอนาฬิกาเนี่ยมันขยายใหญ่ปุ๊บมันเลยใส่แล้วมันอึดอัดตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์เท แต่ข้อเสียงโลหะถ้าเกิดใครใช้อ่ะจะรู้ดีว่าถ้าเราใช้แบบสมบุกสมบันนะครับลายมันจะพลอยเลยอนะ่เรือนนี่ถ้าเห็นใกล้ๆมันจะพลอยเลยนะครับบวกกับว่าเวลาถ้าเกิดเหงื่อซกๆเรามาใส่นะครับมันจะขึ้นพวกขี้เกเอนขี้อะไรแบบเอาว่าเยอะเพราะว่าข้อมันเยอะเหลือเกินด้วยข้อต่อที่มันเป็นโลหะนะครับ แต่พอในตัวนี้หลายคนคงเคยคุ้นหน้าคุณตากกับตัวในซีเี่ยงตัว G Styl นะครับที่หน้ามันจะเป็นหน้าสแตนเลสโลหะนะครับมันก็เป็นหน้าสแตนเลสปกตินะครับก็มีหลายรุ่นที่เป็นอย่างนี้ก็ดูรู้สึกว่าบางทีก็ไม่แปลกหน้าแปลกตาแต่สิ่งที่ผมเป็นรู้สึกว่าผมชอบเลยในรุ่นนี้คืออะไรสายครับสายเนี่ยเขาเรียกว่าสายคอร์ดูล่าคอร์ดูล่าเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักนะครับจะทราบกนดีมันคือคอร์ดูล่าไนลอนนะครับ เอาไว้สําหรับมันเป็นผ้าแหละง่ายๆคือมันเป็นผ้าไนลอนนะครับที่มันมีความแข็งแรงหรือว่าทนทานหรือว่าหนากว่าไนลอนเอาว่าเหนียวกว่าไนลอนนะง่ายๆเหนียวมันเป็นขั้นกว่าของไนลอนถ้าให้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเลยก็คือเปรียบกับอะไรมอเตอร์ไซค์รถยนต์ลวกันพกของแต่งนะครับหลายคนจะได้ยินว่าอ่ะชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมฟอสถามว่ามันก็อลูมิเนียมฟอสหรือพวกล้อฟอสเนี่ยมันก็คืออลูมิเนียมแหละแต่มันมีขั้นกว่าของคําว่าอลูมิเนียมก็คือ หน้าตาเหมือนกันขนาดเหมือนกันแต่มีความหนาแน่นมากกว่าเมื่อเป็นอลูมิเนียมฟอสตนะครับเมื่อเทียบกับอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมธรรมดาเจ้านี้ก็เหมือนกันสายไนลอนธรรมดานะครับกับสายคอร์ดูล่าเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเป็นคอร์ดูล่าไนลอนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดใครรู้จักเจ้าตัวคอร์ดูล่าเนี่ยจะทราบวาดีว่าคอร์ดูล่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทําพวกกระเป๋าเก็บปืนซองปืนง่ายซองเก็บกระสุนเสื้อเกราะนะครับ ก็ถือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่ไม่ค่อยเห็นอยู่ในสินค้าทั่วไปเอาง่ายมันจะอยู่ในงานเฉพาะของมันจริงๆแต่นี่จ s ช o c k จะมาใส่ในนาฬิกาเลยนะครับซึ่งตัวสายเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยครับเนื้อมันจริงๆน่ะมันจะเป็นเนื้อ3ชั้นโครงสร้างสตั๊กเจอทข้งไหนมันเลยเนี่ยตัวโครงหลักๆจรยิงมันก็คือเรซินเหมือนกันเป็นยูรีเทนเรซินอยู่ด้านในนะครับยูรีเทนเรซินก็คือตัวที่เขามาทําช่วงล่างรถยนต์แหละคิดดูนะครับเอายูรีเทนมาทําสายนาฬิกาอยู่ชั้นในสุด ส่วนชั้นในที่อยู่แนบกับเนื้อเราเนี่ยจะเป็นทอฟเลเทอร์นะครับมันคือหนังสังเคราะห์แหละแต่มันไม่ได้เป็นหนังสังเคราะห์ธรรมดานะครับหลายคนโอ้นาฬิกาเรือนระดับนี้ทําไมไม่ใส่หนังแท้ถึงทําไมถึงใส่หนังสังเคราะห์ผมบอกได้เล้ว่าโจ์ตัวเนี้ยมันเหมาะกับสายลุยสายเหงือเปียกโชกจริงๆถ้าใช้หนังแท้มันก็จะเป็นกลิ่นอายของหนังแท้นะครับหรือว่ามันก็มีกลิ่นหนังแท้กระเป๋าหนังแท้ทุกคนจะรู้กันดีว่ามันเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เจ้าเนี้ยได้เปรียบกว่าหนังแท้คืออะไร หนังแท้สัก,กวันจะต้องเปื่อยจะต้องยุ่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยความสวยงามของหนังแท้คือเปื่อยกับยุยย่ยแหละแต่โจรสการใช้งานจริงผมชอบความคงทนมากกว่านะสำหรับนาฬิกาที่ต้องอยู่กับเราแล้วผมเอาไปลุยนะและชั้นนอกสุดด้านนอกสุดนะครับที่จะต้องเจอลมเจอน้ําเจอแดดเจออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันคือคอร์ดูล่าหลายคนเห็นเหมือนมเป็นสายผ้าใย,ยผ้านะครับซึ่งมันก็เหมือนสายผ้าธรรมดามันจะพิเศษกว่าเขายัางไงข้อดีของคอร์ดูล่าเลยนอกจากเหนียวคงทนแล้วมันไม่อมน้ําหรือว่าไม่ชืน้น ข้อดีนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันโดนใจผมที่สุดเลยส่วนตัวผมอยากใส่นาฬิกาสายผ้ามานานมากๆแล้วนะครับแต่อย่างที่แจ้งไปนะครับส่วนตัวขี่มอเตอร์ไซค์เอ่ยเงือออกล้างมือเอาว่านาฬิกาถ้าเป็นสายผ้าใช้ไม่นานรับรองเหตุขึ้นหรือลาขึ้นแน่นอนในงานที่สยามพารากอนวอชเอ็กโปนะครับเขาลองเอาอนาฬิกาเลยเนี่ยจุ่มในน้ําเลยทิ้งไว้2นาทีแล้วปรากฏเอาขึ้นมาปุ๊บชุ่มเลยแฉแฉตอนแรกผมเห็นผมก็ตกใจเลยฮะ แสดงว่ามันก็อมน้ําสิมันก็ชื้นเหมือนผ้าสินึกผ้าไหมครับเสื้อเปียกน้าอ่ะสายผ้ามันก็ต้องชื้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสบัดสบัดสบัดเอากระดาษทิชชู่ซับนะครับมันแห้งสนิทเลยถามว่าตอนแรกที่เห็นว่ามันเป็นน้าเกาะอยู่เพราะอะไรด้วยคําว่าคอร์ดูล่ามันเป็นใยไนลอนสารนะครับใยชนิดพิเศษไนลอนสารทำให้มันมีเรื่อง t e x t อร์นะครับเอาว่าผิวมันไม่เรียบอ่ะทำให้น้ํามันก็ไปเกาะได้ซึ่งเหมือนกันเนี่ยอย่างสายเรซินน่ะจะบอกว่าจุ่มน้ําลงไปเลยแล้วเอา มันก็จะเป็นหยดน้ำเกาะเหมือนกันแต่สบัดสบัดสบัดเอาทิชชู่ซับๆนะครับมันก็แห้งซึ่งอารมณ์เนี้ยมันเป็นอารมณ์เดียวกันเอาทิชชู่สับๆๆเรานิ้วจับเนี้ยมันแห้งเลยโอเคแห้งไม่แห้งผมไม่ได้ซีเรียสหรอเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊มนึงมันก็แห้งแต่สิ่งที่กลัวที่สุดหรับสายผ้าคือกลัวมันชื้นแล้วมันจะเหม็นอับแล้วสักพักเนี้ยเราก็ต้องทิ้งเหลือนนี้แล้วเพราะว่าสายมันเนาเอาง่ายๆถ้ามันเป็นสายผ้าธรรมดานะครับแต่พอมันเป็นตัวสายคอร์ดูล่าเนี้ยมันตัดปัญหานี้ไปเลยซึ่งงมมมนนนเลยตตออโโจจจ์รริๆะะผหห็แแ้วกกาาาดูฬ GPS มาเจอนาฬิกาเรือนี้ส่วนตัวอยากได้สายผ้ามานานแล้วนะครับสายเรซินก็มีละสายโลหะก็มีละสายยางก็มีละสายผ้ายังไม่มีแล้วเป็นสายผ้าที่มันไม่อมน้ําด้วยตอบโจทย์ผมจริงๆนะครับและอยากบอกว่าวันนั้นนที่ผมไปยืนดูเรือนนี้ไปเกาะกระจกดูว่าสาธิตอยู่ตั้งนานนะครับแล้วปรากฏว่าแล้วบังเอิญบังเอิญทาง GM นะครับของทาง Casio Watch เนี่ยอยู่ที่บูธพอดีเขาเห็นหน้าผมแล้วเขารู้สึกว่าคุ้นเหลือเกิน ทาง GM มเขาเลยเดินเข้ามาทักผมนะครับเอ้ะ e, ใช่ช่องดีบิ๊กไบหรือเปล่าคือส่วนตัวเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคือไม่ได้ดูมอเตอร์ไซค์หรอกคือเอาว่าเห็นหน้าเห็นตาผมอะจากน้องชายที่ดูคลิปผมดูยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบนะครับก็เลยรู้สึกคุณหน้าคุณตาและเห็นผมสนใจในาฬิกาเรือนนี้พอดีแล้วก็คุยไปคุยมาคุยจนไม่รู้คุยยังไงเขาเลยให้เรือนนี้ผมมาฟรีๆเลยก็เลยถือว่าขอบคุณมากเลยนะโอ้โหสงสัยวันนั้นผมทําหน้าอยากได้จัดนะครับถือว่าเป็นส บวกกับว่าก็อยากหาคลิปแนวใหม่มาทําให้ทุกคนดูนะครับก็เลยเออแล้วพอได้เรือนนี้มาผมก็มาทําคลิปเลยแล้วกันตอบแทนที่เขาให้มาเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็หาเรื่องใช้สตูดิโอดัสตูดิโอนี้ผมอยากบอกว่าผมจัดเสร็จมาสองสามอาทิตย์แล้วนะแต่ไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> เปิดซิงด้วยนาฬิการเรือนนี้เลยแล้วกันอ่ะกลับมาที่นาฬิการเรือนนี้ต่อนะครับนอกจากคาว่าสายแล้วเนี่ยและจุดหนึ่งนะครับที่มันเป็นออปชันที่ตอบโจทย์ผมมากๆเลยเรือนนี้มันเป็นทัฟโซลาด้วยนะครับคำว่าทัฟโซลานี่คืออะไรก็ง่ายๆครับ มันชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแสงนีออนถ้าใครนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงเครื่องคิดเลขของคาสิโเลยหลักการเดียวกันคือมันจะมีเหมือนแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นตัวชาร์จไฟคือข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขเนี่ยหรือว่านาฬิการเรือนเนี่ยมันยังมีฐานข้างในแต่มันเป็นฐานชาร์จแต่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จนะครับ มันชาร์จด้วยแสงอาทิตย์หรือว่าไฟนีออนได้เลยเหมือนเครื่องคิดเลขเลยนะเดิใครใช้อยู่จะนึกภาพบอ,อกนะครับอย่างในเรือนเนี้ยอารมณ์ในเรือนแดงเนี้ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่คนละหลักการกันจะอารม์มคล้ายกับโทรศัพท์นะครับที่ว่าต้องคอยชาร์จประมาณสักอาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะชาร์จกับตัว usb นะครับแล้วมันก็ใช้จนหมดแล้วก็ชาร์จอีกรอบหนึง่งมันจะไม่ชาร์จตัวมันเองกับแสงอาทิตย์นะครับแต่เรือนเนี้ยมันชาร์จด้วยแสงอาทิตย์หรือว่าไฟนีออนได้เลยทาง g ีช o อ k นะครับเขาเคมว่าอย ทุกวันนะครับนนคือแบตเตอรี่ยังไงมันต้องมีเสื่อมนะครับแต่ก็10ปีอะเอาว่าโอโ้โหผมก็เกิดมายังไม่เคยใช้ในาฬิการเรือนไหนเป็น10ปีนะไอเรือนนี้ว่าหดๆก็ใช้มาสปีนะแต่ก็ยังไม่ถึง10ปีแต่ยางเรือนเนี้ยก็ต้องคอยมาเปลี่ยนฐานนะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนฐานไปล่าสุดมาไม่นานเพราะว่ามันไม่มีระบบชาร์จนะครับแต่จิงสตีลต,ตัวนี้มีเรื่องระบบทัชโซลานะครับที่เป็นชาร์จไฟกับแสงอาทิตย์ถือว่าผมเห็นแล้วโอโ้โหไอเรือนเนี้ยบอกตา,ตามตรงผมประจําเลยลืมชาร์จจแลล้ววบาาาาางงงทททีีเเรรรรไไไปปปปปปต่ป่่ะศนนะึัอืมช์กกฏถุ๊ อยู่ได้ประมาณ34วันแบตหมด <c oughs> จบเลยแต่เรือนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะตอบโจทย์ผมแบบเอาว่าลุยก็ลุยได้นะครับหน้าเป็นโลหะนะครับก็คือเอาไปกระแทกอะไรไอ้สิ่งที่กระแทกกับเป็นรอยไอ้นี่ไม่เป็นไรส่วนกระจกก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วบวกกับสายที่มันเป็นสายผ้าที่ผมอยากได้แล้วมันไม่ชืนด้วยและชาร์จไฟแสงอาทิตย์อีกผมแล้วโอ้โหเห็นแล้วกรี๊ดเลยนะครับ คือวันนั้นอ่ะผมไปยืนดูเขาสาธิตอยู่โหเกือบ20นาทีนะเขาอธิบายเรื่องสายนะครับเรื่องตัวทัชโซล่าโหยืนคุยกันยาวเลยแลขตัวนึงที่ผมชอบแต่จริงๆตัวออปชันเนี่ยมันมีตั้งแต่ในตัวนี้แล้วล่ะแล้วบอกว่ามันได้ใช้ด้วยคืออะไรนาฬิกาในหลายๆเรือนเนี่ยมันมักจะมีไฟเรือนนี้ก็มีไฟเหมือนกันบางคนเอ้ยฟังก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรก็มีไฟเนี่ยก็เนี่ยกดปุ๊บก็มีไฟซึ่งทุกเรือนอ่ะมันมีหมดกดปุ๊บไฟขึ้นแต่สิ่่่่่่งททีีีี Ghop เเเเนนนนนนนยมมัหืืืืออออออใรร้ะคถวาป็ดลไ ในขณะที่เราทํานูน่นทํานี่อยู่หรือว่าเอาง่ายขี่มอเตอร์ไซค์ง่ายๆแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่หน้าปัดมันมีนาฬิกาให้ดูแล้วเอาว่าทําอะไรก็ได้แล้วกันที่อีกมือหนึ่งเราไม่ว่างคือเราว่างแค่มือเดียวเนี่ยเรายกขึ้นมาไฟจะติดออโต้นะครับมันเท่ตรงนี้แหละเหมือนในเรือน,นี่ที่ผมชอบเรือน,นียที่ซื้อเลยเพราะว่ามันมีออปชั่นตรงนี้นะเพราะไอเราบางทีทํานู่นทํานี่อยู่แล้วมือหนึ่งเราไม่ว่างโดยเฉพาะอะไรเลยไหมครับถือกล้องสมัยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปช่วงแรกๆผ,ผมจะถือไมค์กิมโบนะครับแล้วก็อารมณ์พูดไปเร ในเรือนที่เป็นไฟแบบต้องกดเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมามันทําให้เรามองเห็นไม่ชัดน,นะครับจะเอามือแบบไปนั่งเอื้อมกดเงี้ยมันก็ไม่ถนดัดเพราะมือเราถือไมค์คิมโบอยู่แต่สิ่งที่เรือนเนี้ยกับเรือนนี้ทําได้คือผมแค่ตั้งตรงขึ้นมาปุ๊บไฟมันติดออโต้เลยแต่โอเคไอเนี้ยมันจะติดผ้าพื่อืนหน่อยเพราะว่ามันไม่มีตัวเซ็นเซอร์วัดว่าเราอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างนะครับเอาว่ายกขึ้นมาปุ๊บติดทันทีแต่เจ้าเนี้ยมันจะวัดด้วยว่าถ้าสว่างอยู่มันจะไม่เปิดไฟแต่ถ้าาา,ามมมมืืดดตตึบนรเเเอออว่่่งไห็นนะ พอเรายกขึ้นมาปุ๊บหน้าจอจะสว่างเลยถือว่าเป็นออปชันที่โอ้โหเอาว่ามันตอบโจทย์ผมทุกจุดเลยนะพูดแล้วเหมือนอวยนะไม่ใช่ว่าเขาให้ฟรีแล้วผมมาอวยนะครับคือมันเป็นออปชันที่ผมเห็นแล้วผมว้าวและทําหน้าแบบอยากได้จริงจน GM เอ็มขาให้ผมมา <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับมันเลยเกิดคลิปดีขึ้นมานะครับแล้วมันก็มีออปชันทั่วไปนะครับของพื้นฐานของนาฬิกา G ีช็อ k แหละอย่างพวกจับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลังนะครับตั้งนาฬิกาปลุกกับอีกตัวหนึ่งเออที่น่าจะได้ใช้เวลาไปต่างปรระะเทศนคคับก็ือ เลือกประเทศได้อย่างตอนนี้ผมตั้งเป็น BKK นะก็คือกรุงเทพของเมืองไทยนะครับนาฬิกาเมืองไทยแล้วพอผมบินไปญี่ปุ่นเราก็ปรับง่ายๆนะครับปรับอาจัดเนี่ยพอเป็นโตเกียวปุ๊บเราเลือกเป็นโตเกียวปุ๊บเข็มนาฬิกามันจะดีดเป็นโตเกียวเลยก็ถือว่าเร็วนะบางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยไปสิงคโปร์ไปเมืองจีนไปนู้นไปเนี่ยมีให้เลือกเกือบทุกประเทศนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็วนะครับจริงๆมันก็เป็นออปชั่นพื้นฐานอยู่ใน G s ช o อ k ในหลายรุ่นหละซึ่งถ้าเกิดใครใช้อู่จีช ถ้าเกิดใครสนใจในาฬิกา G s h ็ Sho ck หรือว่ารุ่นอื่นๆของ s ีชอ k เนะี่ยลองไปดูที่สยามปลารกอน Watch Expo ได้นะครับเขามีถึงวันที่9ด้วยแหละแล้วผมก็มีแอบขอทาง GM เอนกันนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดผู้ชมที่ดูจากทางยู u ูบชาแ n ลดีบิคบ B y เนี่ยไปซื้อรุ่นเนี่ยในงานจะได้อะไรพิเศษไหม <c oughs> ขอกันดื้อเลยนะโอเคผมไม่ได้ขอคอมมิชชั่นนะเพียงแต่โอเคเราก็ช่วยแหละเราก็รู้สึกซาบซึ้งที่เขาให้เรือนนี้มาทาง GM ของ Casio Watch นะครับเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดใครดู จาก y o u t u b e c h n n n e ดี b ิกบายเราซื้อรุ่นนี้นะตัว G Steel X c o r d u l a นะครับเขาจะแถมชุดนี้ให้ด้วยแต่เขาบอกมีจำนวนจำกัดน,นะครับก็คือใครหาอยู่ก็รีบไปดูหน่อยแล้วกันถ้าเกิดใครทันก็จะได้ชุดนี้นะครับบอกว่ามาจาก YouTube Channel ดีบิกบ b y นะครับในชุดเนี่ยผมชอบเลยนะคือแบบมันเป็นความบังเอิญหลายๆอย่างจริงๆนะทำไมรู้ไหมครับผมมีความคิดว่าผมอยากทำคลิป อันบ็อกซิ่งคืออารมณ์แบบผมเป็นคนที่ชอบซื้อของเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกล้องซื้ออะไรก็ว่าไปอยากจะมาทําคลิปอันบ็อกซิ่งเหมือนในเมืองนอกให้ทุกคนดูในยูทูบชาแนลดีพิกบนะครับแล้วก็ยังคิดอยู่แม่ใช้คัตเตอร์มันก็ดูธรรมดาไปตอนแรกกะว่าจะเอาฮานะเอามีดอิโต้มาเปิดอันบ็อกซิ่งแต่ดูรู้สึกมันเถื่อนไปหน่อยแล้วอยู่ๆ g s ช o อกก็แถมนี้ผมเฉยเลยแล้วก็จะแถมให้คนที่ซื้อรุ่น G Ste e l e c o d u l a ์ด้วยนะครับคือชุดนี้ไอ้นี่ผมเป็นเห็นเมื่อกี้ เหมือนรู้ว่าผมอยากได้เลยนะมีดโหดจริงๆเป็นมีดจีช็อกนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสลักว่าจีช็อกแล้วโคตรโคตรคมอะ่ะมาตรฐานแบบเข้าป่าได้เลยอะ่ะของจีช็อกนะครับแล้วก็มีไฟฉายและอยากบอกว่าไฟฉายอะ่ะเป็นไฟฉายแบบฐานชาร์จได้นะเนี่ยเขามีแท่นชาร์จตัวนี้ให้นะครับมีแท่นชาร์จตัวนี้ให้แล้วแบบบางทีมเนี่ยฐานชาร์จมันหมดไปเซเว่น ซื้อฐานก้อนเล็กเนี่ยแกะออกมาข้างในมันจะมีเสื้อใส่ฐานก้อนเล็กนะครับใส่ใส่ใส่ใสามก้อนเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในเสื้อข้างในได้เลยแต่ถ้าเกิดมีฐานชาร์จอยู่แล้วเนี่ยนะก็ใส่ไปแล้วอยาบอกว่าโคตรสว่างเลยมันสว่างแบบสว่างกว่าไฟฉายซองกบอีกนะแล้วมันเป็นดวงแบบมันเป็นดวงเนี่ยเนี่ยดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยดูไฟฉายเนี่ยสว่างจริงนะครับก็ลองดูนะครับลองเข้าไปดู ในรุ่นเนี่ยหลักๆมี4ตัวนะผมก็ไปยืนเลือกตั้งแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชื่นชอบในหน้าโลหะแล้วล่ะหลักๆเลยมันจะเป็นหน้าโลหะหน้าโชว์สแตเลสนะครับกับหน้าดําแต่ตัวหน้าดำเนี่ยก็คือเป็นสแตเลสเหมือนกันแต่เขาจะเคลือบหน้าดำนะครับเป็นเคลือบพื้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็นหน้าสีดําแต่ผมว่าแล้วแต่คนชอบผมชอบหน้าโลหะเงินเงินเงี้ยเงาเงามันดูเตะตากว่าในหน้าดําจะมีสายเลือกสองสีนะครับคือจะเป็นสายสีดําเหมือนนั่นเนี่ยที่ผมใส่อยู่กับสายสีเขียวเป็นสีเขียวมันสีเเเขีียยวททหหาาาาาา่่ะแตตถ้้้ในนนนนงิจมสดํั แต่มันจะมีตัวมิดไซส์อีกไซส์หนึ่งก็คือไอตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซยุโรปนะครับอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเป็นมิดไซส์หรือว่าเขาเรียกเอเชียนฟิตนะครับตัวหน้าเรือนอะ่ะมันจะเล็กลงมานิดนึงคือต้องมาเทียบกันข้างๆเลยถึงจะเห็นขนาดว่ามันเล็กลงมานิดนึงนะครับมันไม่ได้เป็นอารมณ์แบบเออเนี่ยจีช็อคเรือนใหญ่ Baby G เบบี้จีเรือนเล็กที่แบบเห็นถึงความต่างแตกต่างแบบผู้หญิงผู้ชายใส่อะไรขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมชอบนาฬิกาเรือนใหญ่ๆเลยนะก็เลยเอาเลือกตัวหน้าใหญ่มารู้สึกตัวมิดไซส์เขา ส่วนเรื่องราคานะฟังผมโม้มาตั้งนานคิดว่าโอ้โหมันต้องเรือนหลายหมื่นแน่นอนเลยคือจริงถ้าเกิดใครเล่นจีช็อคอยู่จะรู้ดีอารมณ์หน้าสแตนเลสแบบเชนดิดที่ว่าเสื้อสแตนเลสหน้าสแตนเลสเอาว่าเรือนมันเป็นสแตนเลสทั้งเรือนเนี่ยราคามันเวอร์อยู่ละราคาก็ถือว่ามันจะอยู่ในคลาสท,ที่มันสูงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็จะถูกกว่าตัวนี้หน่อยเพราะว่าตัวเสื้อเป็นสแตนเลสจริงสายเป็นสายโลหะจริงแต่หน้ามันไม่ได้เป็นหน้าสแตนเลสนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ทีี่่่่ยัังงงไมงมไมมมมแแแพพาากกตตวเน้ หลายคนลงดาโอโ้ต้องมี20,000่นกว่าหมื่นไปไปไปใบปลายแน่นอนซึ่งอยากบอกเลยตัวน,นี้ราคาหมื่นตน้ตนๆเท่านั้นเองนะตัวมิดไซส์ถูกลงไปอีกไออารมณ์ที่หน้าตาอีแต่ไซส์เล็กลงมานิดนึงก็ถูกลงไปมากกว่านี้ลองไปดูได้นะครับที่บูธหมื่นหมื่นกว่าบาทเด้งหมื่นกว่าบาทแล้วก็เพิ่งเปิดตัวในไทยเ้อยถ้าเกิดซื้อใส่ตอนนี้ก็ได้ใส่เป็นเจ้าแรกๆใส่ไม่ซ้ำใครอะซ้ำกับผมหนึ่งคนแล้วกันแต่เห็นในงานเขาบอกของล็อตแรกมีแค่ไม่ก,กี่สิบเรือนเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดใครว่างก็ลองแวะเข้าไปดูที่บูธ g s ช o c คได้นะครับในงานสยามพรารกร w a t c h e x p o มีถึงวันที่เก้าสิงหานี้นะครับแม่นาฬิกาเรือนเดียวผมไม่คิดว่าจะสามารถโมนาฬิกาได้ยาวขนาดนี้นะตอนแรกคิดว่าคลิปนี้คงประมาณ4ี่ห้านาทีจบมึง <c oughs> ไอเรารีวิวมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าคลิปนี้แม่ยาวพอๆกับรีวิวมอเตอร์ไซค์เลยนะครับถ้าถือว่าอยากมาทำให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปแนวๆนี้มาเรื่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้อยากบอกว่าผมใช้เงินเยอะมาก อันเนี้ยโอเคอันเนี้ยเขาสปอนเซอร์แต่มันจะมีหลายชิ้นนะครับที่ผมแบบมีแพลนแล้วแหละว่าจะซื้อแต่ปรากฏว่าเมืองไทยมันยังไม่เข้าละทีแล้วถ้ามันเข้ามาไหล่ผมไปจัดเป็นเจ้าแรกๆแน่นอนเสียดายตอนนั้นต้องแต่สมัยก่อนเอ้จริงๆตัต้องแต่สมัยก่อน,อออนทำคลิปยูทูบ n e แนล Big Byte เนี่ยเชื่อไหมว่ากล้อง c a n น n 5D Mark 4เนี่ยที่ตอนนี้ผมกลายเป็นกล้องสำรองเนะี่ยผมใช้20ตัวแรกของเมืองไทยเลยนะถ้าตอนนั้นผมทำคลิปผมคงเอามาทำให้ทุกคนดูแล้วแหละแต่อย่าบอกว่าสปอยไว้เลยแล้วกันคลิปหน้าคลิ สำหรับแนว Unbox นะครับอันนี้มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วหลายคนบอกเอ๊ะมันคืออะไรเป็นพัสตุจากต่างประเทศนะครับอ่ะอันนี้บอกเลยแล้วกันมันคือเมาส์มันคือเมาส์แต่เดี๋ยวกล่องต่อไปที่มันจะมาควบคู่หรือว่าใช้งานกับตัวเนี้ยมันจะมีขนาดกล่องใหญ่หนะ่อยเดี๋ยวเรามา u n b o x อกซิกันนะครับ macbook pro i9 <laughs> เกินเท่านี้แล้วกันตอนกดสั่งซื้อนี่ปาดเงินเลย <laughs> ราคาโหดร้ายจริงๆแต่ก็ถือว่าเอามาทํางานมาทําคลิปให้ทุกคนดูนี่แหละวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันผมยิ่งพูดก็ยิ่งมันนะครับเดี๋ยวไม่ได้จบสัทีและเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีๆหรือว่าถ้าชอบคลิปแนวแนวนี้หรือว่าอยากดูอะไรอะไรที่เห็นเฉียวๆว่าอุปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่ต้องเกี่ยวกับรถก็ได้เม้นมาบอกกันและเดี๋ยวผมจะพยายามเรียบเรียงทากันบ้านมาทําคลิปแนวแนวนี้ให้ทุกคนดูถ้าทุกคนชอบนะครับโอเคขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอๆๆัปเดต